กับป๊อปนิวกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนบ้านนะคะคราวนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ไหว้กันบ้างหรือเปล่าได้ไหว้ไปเมื่อคืนค่ะอ๋อพูดถึงเมื่อคืนถามถึงความฝันได้ไหมคะความฝันมีฝันอะไรแปลกแปลกไหมพี่หนึ่งพี่ออมพี่มะม่วงวันนี้เรามีคตินะคะเช้าสดใสบ่ายตื่นเต้นเย็นเลี้ยงฉลองค่ะไบโพล่าอย่าลืมพวกเราสองคนด้วยนะคะถ้าพรุ่งนี้รวยแล้วนะคะก็เอ็นดูพวกเราสองคนด้วยนะคะค่ะเอาข่าวบันเทิงของเราดีกว่านะคะเรื่องราวของครอบครัวพี่ฮิวโก้ฮันน่ามีข่าวดีมาฝากกันเห็นว่าคัมแบ็คละเข้าสู่วงการบันเทิงคือส่วนของฮิวโก้ทำเพลงใหม่พี่ฮันน่าเห็นว่าจะรับละครแล้วจะเป็นยังไงนะคะหลังจากห่างหายไปนานเดี๋ยวฝากติดตามต่อใน Pop News Daily ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฮิวโก้ฮาน่าคัมแบ็ควงการบันเทิงอีกครั้งให้แฟนๆหายคิดถึงโอบนิธิตัดพ้อมาปรางไม่เคยว่างรับห่วงเวลาลงสนามแข่งรถการเบสถอดเสื้อโชว์ความฟิตเข้าฉากแข่งว่ายน้ำในละครกักนักรักซะเลยติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่วีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่ของเรานะครับอยู่กับผมอู๋ธีรยุทธแล้วก็น้องเอ็มสาธิดานะครับมาแล้วนะคะวันเทิงวันนี้เรื่องราวของครอบครัวของพี่ฮันน่าฮิวโก้เห็นว่าเป็นครอบครัวที่เขาน่ารักมากแล้วก็ขาเตียงเขาแข็งแรงมากแบบนี้เลยแข็งแรงแบบเสริมใยเหล็กด้วยนะเสริมใยเหล็กเลยแต่ว่าครั้งนี้เห็นว่ากลับมารับงานในวงการบันเทิงแล้วหลังจากที่ห่างหายไปคุณผู้ชม7ปีนะที่ไม่เห็นพี่ฮันน่ารับละครตอนนี้อาจจะมีข่าวดีเขาบอกว่าอาได้กลับมาแล้วเพราะว่าลูกๆก็โตกันหมดแล้วนะคะครอบครัวนี้เลยควงคู่กันเติมความหวานนะคะออกงานด้วยกันเลยคือพี่ฮิวโก้ค่ะถือโอกาสขึ้นร้องเพลงสร้างสีสันให้กับการประกวด Miss Earth Thailand 2022นะคะโดยเป็นเพลงแรกในอัลบั้มชุดใหม่ของเจ้าตัวด้วยเท่มากเนาะที่สุดคนอะไรแบบเลท่อตลอดเวลาแล้วเขาเป็นแบบซิกเนเจอร์คาแรคเตอร์เลยนะหมวกใบนี้แว่นทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยด้านภรรยาอย่างพี่ฮันน่านะบอกว่าเป็นช่องทางใหม่ๆให้คุณสามีได้กลับมารับงานมากขึ้นเพราะปกติไม่ค่อยยอมออกจากบ้านโดยเธอเองก็เพิ่งใจอ่อนเหมือนกันกลับมารับงานละครค่ะหลังหยุดรับละครไปกว่า7ปีตอนเนี้ยลูกๆโตหมดละไปโรงเรียนกันแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจกลับมาทำงานในวงการเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศในกองถ่ายมากๆค่ะเพื่อจะรับงานแนวนี้มากขึ้นปกติไม่รับเลยนะคะนี่ได้พี่โก้ธีรศักดิ์อะค่ะใช่ค่ะคือถ้าไม่ใช่พี่โก้พี่ฮิวโก้ก็ไม่ออกจากบ้านนะคะพี่โก้กดดันเราค่ะแล้วก็อยากจะให้มีงานบอลลูนจ้างเยอะๆได้นะคะงานแต่งตอนนี้มีเพลงสำหรับงานแต่งนะคะใช่ค่ะก็กลับมารับงานกระจุกกระจิกบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีละครแล้วก็ทำพิธีกรบ้างจริงๆเป็นคนชอบบรรยากาศในกองถ่ายชอบแบบเวลาพักเบรกมานั่งคุยคืออยู่บ้านนะคะอยู่แต่กับสามีกับลูกอ่ะเราอยากได้อัปเดตวงการบันเทิงนี่อยู่บ้านตอนไหนคะอยู่บ้านฮะทำไมสามีภรรยาไม่ค่อยอยู่บ้านเหรอคะคือเราก็ต้องชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากนำข้อมูลที่เป็นเท็จออกไปในระบบนะครับใช่ลูกโตกันหมดแล้วเรียนกันหมดแล้วบางทีเราอยู่บ้านก็เหงาเนาะนั่งอยู่คอยลูกเลิกเรียนก็เหงาเนาะแล้วก็ไปทำงานหาเงินน่ารักอะแต่เข้าใจได้นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศในกองถ่ายมันเป็นอะไรที่สนุกสนานและที่สำคัญอาหารอร่อยบางทีแบบเลิกกองปุ๊บอ้าวหอบกลับบ้านนะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เดินทางไปเที่ยวยุโรปแต่ก็ติดโควิดยกครอบครัวเลยนะครับทั้งคู่ก็บอกว่าทำใจเอาไว้อยู่แล้วนะก็เลยเขาเรียกว่าแพ็คยายัดใส่กระเป๋าไปด้วยคือนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็มียาเตรียมพร้อมไงปรากฏว่าติดจริงแต่อาการไม่เยอะนะครับก็ใช้ชีวิตกันปกติทำกิจกรรมในครอบครัวได้อย่างสบายใจนะฮะเพราะว่าคนที่นู่นเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตกันปกติแล้วใช่แต่ทำใจไว้แล้วนะรู้ว่าไปอังกฤษอ่ะจะต้องติดแน่ๆคือทำใจไว้เลยก็เอากระเป๋ายาเป็นหนึ่งกระเป๋าใหญ่ก็ได้ใช้ครบทุกอย่างอะค่ะที่ Open Air เนี่ยยากที่จะติดเพราะเราก็อยู่กันครอบครัวแค่พวกเราแค่นี้แต่ว่าในโรงละครเนี่ยด้วยที่นั่ง3ชั่วโมงแล้วมันเป็นที่ปิดก็น่าจะเป็นจากการดูละครเวทีคนที่นั่นติดก็ยังไปทำงานปกติเลยเพียงแต่แค่ใส่หน้ากาก
แล้วก็รู้สึกสบายใจมากที่ติดที่นู่นนะเพราะว่าถ้าติดที่นี่จะต้องแจ้งแถลงข่าวต้องขอโทษคนท่านนั้นท่านนี้ที่ไปพบเจออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยเราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ต้องมานั่งขอโทษใครด้วยทั้งที่เราขอโทษประชากรประเทศอังกฤษทั้งประเทศเพราะว่าเขาติดกันหมดอ่ะก็ต้องเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติอย่างที่บอกว่ายังไงก็ใส่แมสป้องกันเอาไว้นะคะครับผมคุณหนูยิ้มอะไรคุณดูพี่ฮิวโก้คุณก็ยิ้มตามมองเพลินมากก็คือไอดอลเลยนะเขาดูแบบเฮ้ยเป็นผู้ชายอบอุ่นแล้วก็คือเนี่ยนิยามของความเท่ถ้าถามว่าเท่สะกดยังไงก็คือเท่เท่ากับฮิวโก้แล้วเขาแบบรักภรรยาเนาะใช่โอ้ตอนนั้นที่มีวลีเด็ดใช่ไหมคุณอบอุ่นแบบนั้นเปล่าที่เขาบอกว่าอะไรนะคนที่เท่คือคนที่มีภรรยาคนเดียวทำนองอะไรทำนองเนี้ยอะไรเกี่ยวกับไม่เจ้าชู้อ่ะผมจำไม่ได้แต่เขาบอกว่ามันเป็นอะไรพื้นฐานที่ผู้ชายทุกคนพึงมีอ่ะการไม่นอกใจภรรยาถูกโอ้ไปดูกันต่อดีกว่าสำหรับอีกคนนึงนะคะคุณโอบนิธิเขาอวยพรแฟนสาวแบบใหม่แบบสับเห็นว่าฮามากๆเลยนี่อ่ะคุณลองอ่านดูนะคะก็เป็นการอวยพรวันเกิดของมะปรางสุดหวานแต่ก็ปนฮาพร้อมบ่นนิดๆครบรถเลยทีเดียวที่บอกว่าโทรไปให้รับไปไหนให้บอกทุกอย่างคือไม่รู้ว่าเป็นการอวยพรหรือเป็นการงอนกันหรือเปล่านะคะเจอตัวโอบให้เล่าหน่อยว่าทำไมถึงอวยพรแบบนี้เขาก็บอกว่าเป็นไปตามที่โพสต์จริงๆส่วนวันเกิดที่ผ่านมาก็มีการเซอร์ไพรส์ฝ่ายหญิงนะด้วยการพาเพื่อนๆนั่งรถไปเชียร์สาวมะปรางแข่งรถแบบติดขอบสนามเลยที่บุรีรัมย์ค่ะโอ้ไม่แขวะไม่หวานไม่อะไรเลยครับก็ปกติดีครับหมายถึงว่าเราก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดในสิ่งที่เราไอ้นี่ไปแค่นั้นเองใช่ครับก็บ่อยนะหมายถึงว่าแต่เราก็รู้ว่าแบบว่าเขาเจอเขาเป็นคนประมาณนี้เราก็เลยต้องบอกว่าค่อยๆตะล่อมเอาเขาบอกว่าแน่นเลยนะ บอกว่าแบบเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นหรอกคือเขาจะเป็นคนที่ยุ่งเกินหมายถึงว่าเขาทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ยุ่งเกินจนแบบว่าบางทีเราแบบว่าเหมือนบอกให้เขาทำแล้วเขาจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำคือเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าเดี๋ยวค่อยไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วไม่ทำอ่ะกูทำเองก็ได้ใช่จากกรุงไม่เซอร์ไพรส์ครับก็คือบอกแล้วก็คือเหมารถมินิบัสจากกรุงเทพไปอะไรเงี้ยก็ออก5ทุ่มถึงตีสี่อะไรเงี้ยพอถึงตีสี่ปุ๊บได้วันเกิดคุณใช่ไหมตีสี่คุณนอนอยู่งั้นเลยเดี๋ยวพวกผมอ่ะก็คือ10คนก็คือเข้าไปเซอร์ไพรส์กันก็ตื่นสภาพมาหัวฟูเลยอะไรเงี้ยนี่แอบเข้าไปส่องเขาก็บอกว่าอย่าเถียงเก่งอย่าปากแจ๋วบ่อยมีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างกลับบ้านให้ตรงเวลารับโทรศัพท์เวลาโทรไปอันนี้แหละที่เราขำกันว่าเป็นคำอวยพรของเขาครบรสชาตินอกจากนี้นะครับน้องโอบยังเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเป็นห่วงสาวมะปรางนะเพราะว่าแข่งอยู่ดีๆเนี่ยรถของเธอหมุนครับดับเครื่องแบบกากาดเลยนะฮะแต่ด้วยความดื้อเนี่ยของมะปางเนี่ยเขาบอกว่าไม่ยอมลงจากรถจนพี่สตาฟเนี่ยต้องไปเชิญตัวออกมาแต่โดยส่วนตัวก็เชื่อว่าในรถแล้วก็ในสนามเนี่ยมีเซฟตี้ที่ดีอยู่แล้วให้เขามีเวลาว่างตัวเองบ้างคือก็อย่างที่อวยพรไปเนาะว่าไม่ต้องสรรหาหรอกว่าอยากจะทำอะไรทุกอย่างบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่จำเป็นต้องมีเวลาให้เราก็ได้คุณมีเวลาให้ตัวเองได้นั่งตกตะกอนได้อยู่กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยอย่าแบบเอาเวลาว่างของตัวเองไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นจนเยอะแยะเกินไปเลยตกใจแต่ว่าใจสู้มากนะคือหมุนแล้วเครื่องดับแบบเป็นด้วยความดื้อดื้อของเขาอ่ะเขาจะแบบไม่ยอมออกยังไงก็ได้จะสตาร์ทให้ติดยังไงก็สตาร์ทให้ติดจนแบบว่าทีมสตาร์ทแบบเดินมาเรียกว่าแบบพอเฮอออกมาเฮออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนเห็นก็แบบเหมือนแบบคือเขาก็เสียดายเพราะอีกนิดนึงอ่ะเขาจะได้ขึ้นโพเดียมแล้วแข่งรถคือผมรู้สึกว่ามันไม่ห่วงเลยเพราะรู้สึกว่าการที่เขาไปแข่งรถอ่ะมันคือเซฟตี้สุดๆแล้วเรารู้สึกว่าให้คุณขับรถเร็วในสนามดีกว่าคุณไปขับรถเร็วบนทางด่วนก็ห้ามครับแต่คือเหมือนหลังๆเขาเริ่มรู้ตัวคือเหมือนกับที่ผมไปออกรายการเจคิมที่ผมแบบไม่ไหวแล้วผมตะโกนบอกมึงเป็นอะไรเนี่ย อะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ก็เลยแบบว่าเริ่มเบาลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดุดุอยู่เหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นห่วงแฟนดุเท่ากับแฟนเป็นห่วงถ้าแฟนไม่พูดก็คือแฟนไม่สนใจค่ะจ้ะเท่ากับแฟนไม่รักถ้าแฟนไม่พูดด้วยนะอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะสำหรับข่าวของคุณก้อยรัชวินกับดราม่างานวิ่งที่เธอนั้นมีส่วนร่วมใช่ไหมในการโปรโมทหรือว่าเธอจัดเนี่ยแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันนะฮะ
มาต่อกันค่ะช่วงที่2ใน Pop News Daily นะคะช่วงนี้แว็บมาดราม่ากันซะหน่อยคุณผู้ชมอุ่นๆเลยอุ่นๆคือเอ็มก็เห็นผ่านๆใน Twitter แหละคือเรื่องราวของคุณก้อยรัชวินที่ออกมาเชิญชวนให้กับทุกๆคนไปวิ่งแต่ทีเนี้ยมีชาวเน็ตเขาสังเกตว่าจริงๆแล้วค่าวิ่งเนี่ยมันคือ 3,500 บาทนะคะในงาน Esther Bunny Women's Run Presented by Atera คือเป็นกิจกรรมวิ่งการกุศลซึ่งจะจัดขึ้นที่ลากูน่าจังหวัดภูเก็ตนั่นเองเขาบอกว่าคุณก้อยภรรยาตูนชวนผู้หญิงออกมาวิ่งค่าสมัคร 3,500 บาทแบ่งให้มูลนิธิรามาธิบดี100บาททำให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายเลยจนทำให้คุณก้อยเนี่ยออกมาชี้แจงเป็นการด่วนถ้าดูแล้วคนก็งงไงว่าทำไมค่าสมัคร 3,500 แต่แบ่งให้กับมูลนิธิ100อะไรแบบนี้ค่ะครับทีนี้เขาก็เลยต้องมาเขียนชี้แจงเลยบอกว่าทุก1การสมัครจะบริจาค100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมและในส่วนของบัตรการกุศลแต่นะคะค่าสมัครทั้งหมดก็คือ 3,599 บาทเนี่ยจะมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะครับก็คือทั้ง 100% คือถ้าอ่านเนี่ยอันนี้ที่ออกมาชี้แจงกันใหม่เนี่ยเท่ากับว่าถ้าสมมติผมไปสมัครวิ่งเท่ากับว่า 3,599 เนี่ยโอเคเข้ารามาอยู่แล้วแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะสมทบเพิ่มเข้าไปออนท็อปให้อีก100ถูกต้องใช่ไหมในการในเวลาสมัครอะไรแบบนี้ก็เลยจะเป็นคนก็เลยไม่เข้าใจวันนี้ก็เลยมาชี้แจงเรื่องนี้กันสักหน่อยคือรอบแรกมันอาจจะคุมเครือสักนิดนึงเงี้ยหรออืมคือถ้าเขียนแบบนี้เราตอนแรกเราอ่านเราคิดว่าค่าสมัครเราไปสมัครวิ่ง 3,500 แต่แบ่ง100เนี่ยไปมูลนิธิหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ก็คือทั้งหมดนี่แหละที่เราจ่ายไปเข้ามูลนิธิแต่ทางแบรนด์สมทบทุนทุกการวิ่งก็คือทางแบรนด์ให้100บาทเติมเพิ่มเข้าไปให้ครับผมก็ถือว่าชี้แจงเคลียร์กันไปนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะฮะสำหรับพี่โอของเรานะครับเขาบอกว่าเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นเหตุกล้ามเนื้ออักเสบเฉยเป็นห่วงพี่โอจังเลยไปดูแลไหมล่ะไม่ได้เขามีคนดูแลอยู่แล้วตบตีกับจันจิสักนิดนึงนะพี่โอก็บอกว่าตอนนี้อาการกล้ามเนื้ออักเสบที่เป็นอยู่ก็ยังไม่หายดีนะครับก็มีการคุยกับคุณหมอเรื่อยๆรักษากันไปตามอาการนะครับตอนนี้ของดเล่นสเก็ตบอร์ดซึ่งเป็นกีฬาสุดโปรดของตัวเองไปก่อน1ปีก็แล้วกันขอให้ร่างกายมันฟื้นฟูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะบอร์ดสเก็ตที่รักก็ช่วงนี้ก็ออกกำลังกายแล้วก็กายภาพครับดีขึ้นนะครับจริงๆหลายเดือนที่ผ่านมาก็หนักเหมือนกันครับก็ปวดแต่ว่านี่ดีขึ้นเยอะมากแล้วครับปวดแบบไหนนะแป๊บปวดแป๊บจ้ะปวดแป๊บไม่ได้ปวดแป๊บๆนะปวดมันแป๊บอะพี่เอวแป๊บเอวแป๊บเบาครับก็ไม่เล่นแล้วครับตอนนี้วางดูไว้ก่อนเดี๋ยวสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นใช่ไม่เล่นเลยครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้อักเสบเพิ่มได้คุณหน้าเด็กเหมือนสตาร์ไว้เหมือนเดิมเลยอะดูแลตัวเองดีด้วยเคยเจอครั้งนึงหลังจากที่พี่โอเล่นรักแห่งสยามตอน18อะไรเงี้ยเขา18 19จำได้เลยว่าเขาก็หน้าแบบเนี้ยเจอที่สยามหล่อมากสมัยสกินเฮดใช่แล้วเป็นวัยที่เราเอ็มเด็กมากตอนนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นความทรงจำแล้วก็เห็นพี่โอครั้งนี้รู้สึกว่าไม่เปลี่ยนเลยหล่อเหมือนเดิมอ่ะไปกันต่ออยากให้พี่โอดูแลตัวเองให้ดีโดยเฉพาะตรงจุดนั้นที่บอกว่าเปลี่ยนสีอะไรคะเอ้าก็ก่อนหน้านี้พี่โอเขาออกมาบอกว่าตรงบริเวณนมชมพูของเขาอาจจะมีการเปลี่ยนสีไปนะครับตรงนั้นนี่ก็อยากโฟกัสมากก็โฟกัสที่ผลงานก็พอครับผมเรื่องราวกันต่อของพี่เต๋าเศรษฐพงษ์กันว่าดีกว่าถ้าจำกันได้ตอนที่คุณแจ็คสันหวังหรือว่าพี่แจ็คมาเมืองไทยเนี่ยพี่เต๋าได้มีโอกาสไปเล่นฟุตบอลเขากันเองมากเลยนะบอลกลางคืนฝนตกด้วยกันนะคะต้องถามถึงบรรยากาศเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนั้นสักหน่อยพี่เต๋าโอ้โหชมไม่ขาดปากเลยนะบอกว่าหล่อมากขาวมากไนซ์มากโอ้ด้านความน่ารักตามที่ทุกคนได้เห็นเลยก็คือเขาบอกว่าเป็นแบบนี้เลยเนี่ยดูคลิปสิเออมีไปนอนที่สนามฟุตบอลด้วยแถมทางคุณแจ็คสันเนี่ยยังเอ่ยปากขอไลน์ทุกคนไว้ด้วยนะเนี่ยตอนที่ไปเตะด้วยกันอย่างเงี้ยไม่แปลกใจทำไมคนไทยถึงโดนตกกันเพราะความน่ารักส่วนตัวรู้สึกแฮปปี้มากได้เจอโมเมนต์แบบเล่นบอลใกล้ชิดค่ะบอกฮะจริงเหรอเอาเขาไปงานอยู่ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเสร็จงานปุ๊บแล้วเขาจะรีบมาเตะบอลที่นี่เลยเพราะชอบเตะบอลเหรออะไรเขาบอกว่าชอบมากแต่ว่าผมไม่ได้เตะมา13ปีแล้วนะ11 13ปีประมาณนี้ตั้งแต่เข้าวงการผมว่าแล้วคุณจะเตะได้เหรอเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรผมไม่เตะก็ได้ผมจะเป็นประตูผมก็เลยบอกว่า no ไม่ได้
พวกผมต้องปกป้องหน้าตาหล่อเหลาของคุณจริงๆเราเตะครึ่งเดียวก็เสร็จพอแล้ว15นาที16นาทีคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาบน้ำกินข้าวสักพักนึงโอเคเดี๋ยวพวกเราจะเริ่มครึ่งหลังกันแล้วใช่ไหมครับจะเตะทออีกพวกผมมองหน้ากันฮะแจ็คสันอายุซีเรียสอะไรเงี้ยแบบเอาจริงเหรออะไรเงี้ย yes อ๋อเขาขอไลน์ทุกคนมาเลยใช่เขาก็ขอไลน์ทุกคนไหมก็เขาเป็นคนเอ่ยปากเองว่าเอ้ยงั้นขอไลน์ไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับจริงพี่เต๋าเศรษฐพงศ์เป็นคนที่ข่าวมากอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วมาเจอแจ็คสันพบเจอพี่แจ็คพี่จะเข่าว่าพี่แจ็คข่าวก็อีกโอ้แต่ผมไม่อยากจะขิงนะการที่พี่แจ็คสันเข้ามาขอไลน์คุณธรรมดาเพราะอะไรผมได้ข้อความจากเขาเขาบอกว่าสวัสดีครับผมแจ็คสันหวังผมขอ500บาทเป็นการหาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเอ็มก็ได้จากน้องลิซ่าใช่ไหมในเน็ตเห็นอยู่ลิซ่าขออะไรนะค่าทำเพลง300ล้านบาทครับผมต้องระมัดระวังนะคะมีหมดอีลอนมัสก์ชักชาติมาหมดนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพูดถึงลิซ่าก็มีข่าวลิซ่าด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูการกับเบสนี่เขาบอกว่ามีฉากที่ต้องถอดเสื้อแล้วก็ว่ายน้ำด้วยกันไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับอยู่กันต่อค่ะช่วงสุดท้ายในป๊อปนิวส์เดลี่นะคะช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องของลิซ่าแบล็คพิงค์กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยบอกไปแล้วว่าน้องได้รับรางวัลเนาะที่ชาวไทยภูมิใจมากๆกับรางวัลที่ MTV VMAs นะคะรางวัลตอนนั้นน่ะที่เราบอกไปก็คือเป็นคนแรกเลยนะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะคะด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ชนะรางวัล MTV Music Video Awards สาขา Best K-pop Video จากเพลงลลิสานั่นเองนะคะงานจัดขึ้นช่วงเช้าวันที่29สิงหาคมล่าสุดลิซ่าโพสต์จ้าโพสต์ Instagram นะคะขอบคุณทุกกำลังใจบอกว่าเป็นรางวัลดังกล่าวที่มีคุณค่ามากๆเลยน้องบอกว่าขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่ทุกคนมีให้หนูนะคะเป็นเกียรติมากๆเป็นรางวัลที่หนูเชื่อว่ามีคุณค่าทางใจทั้งสำหรับหนูและก็บลิงนะ Thank you MTV again for this wonderful night and thank you everyone for loving Lalisa นั่นเองซึ่งแฟนคลับก็บอกว่าโหน้องน่ารักมากโพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเลยนะคะก็น่าจะสื่อถึงแฟนๆไทยโดยตรงแล้วก็ถึงสาวๆ Blackpink ทั้ง4คนก็ได้ขึ้นไปแสดงเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็คือ Pink Venom บนเวทีแบบสดๆเลยแล้วก็ข้างเวทีเราก็จะได้เห็นว่า Taylor Swift เขา enjoy มากนะเขาเต้นได้แล้วก็ร้องได้แบบทั้งเพลงเลยซึ่งซิงเกิลนี้ก็ดีอีกแล้วอะเขาก็จะมีอีกหนึ่งซิงเกิลปล่อยมาในช่วงวันที่10กว่าไม่มั่นใจ10กว่าSeptember เดือนนี้นี่แหละกันยากับอีกหนึ่งซิงเกิลหลักของเขาไงก็รอติดตามกันได้นะทั้ง4สาวเลยไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับ Pink Venom 12วันยอดวิว233ล้านวิวใน YouTubeฟังจริงคุยแล้วคนกดไลค์12ล้านคือ Blackpink เป็นหนึ่งวงเลยที่ไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรหรือว่าเดี่ยวก็ตามผลงานเดี่ยวผลงานกลุ่มคือแบบแฟนคลับพร้อมสนับสนุนฟังมากแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะมาเมืองไทยเห็นว่าจะเป็นช่วงต้นปีแต่จะกดบัตรยังไงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมีเส้นไหมมีเส้นไหมไม่มีไม่มีเส้นอ่ะไม่มีเงินไม่มีทั้งคู่เลยช่วงนี้นะคือแต่ละคนก็มีซิงเกิลเดี่ยวในช่วงปีที่แล้วกับปีก่อนแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะได้เห็น4สาวพร้อมหน้าพร้อมตากับอัลบั้มเต็มด้วยแล้วก็ซิงเกิลที่จะปล่อยมาครับผมก็ถือว่า Pink Venom เนี่ยประสบความสำเร็จในแง่ของการทำยอดวิวที่มันเร็วมากจริงแล้วก็หลายๆแบรนด์ที่เขาเคยสัญญาอะไรกับเราไว้ก็ลองดูว่าเขาทำตามหรือเปล่าแล้วเมื่อวานเปิดพรีออเดอร์นันยางใช่ไหมใช่ที่เขาจะทำแตะหนีบใช่ป่ะสีชมพูกับสีดำเนี่ยอ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวได้ซื้อกันแน่นอนนะครับตามสัญญาอ้าวมาดูข่าวของการเบสกันหน่อยนะครับกับละครกักนักรักซะเลยที่ต้องเข้าฉากคือทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นนักว่ายน้ำงานนี้เอาใจสาวๆกันหลังจากที่เมื่อคืนนี้เจอพี่ตุ้ยบทบาทมาทาดอกับแผงอกล่ำๆของพี่ตุ้ยในวัยเท่าไหร่นะ50 49หรือ50เนี่ยแหละแถวๆนี้นะครับวันนี้เรามาดูการแข่งขันว่ายน้ำของชอนนะครับหนุ่มหล่อรวยเจ้าของฉายาสามีแห่งชาติรับบทโดยการกสิเดชหรือว่าน้องการ KPN ใช่ไหมแล้วก็กวินนะครับหนุ่มหน้าใสปากไม่ตรงกับใจรับบทโดยคุณเบสวิชยุทธนั่นเองนะครับทั้งสองคนเนี่ยในเรื่องก็คือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนแล้วก็เป็นผู้ปรับตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับนอกจากที่จะชอบผู้หญิงเดียวกันแล้วเนี่ยซึ่งก่อนถ่ายทำการเบสก็เตรียมพร้อมฟิตร่างกายมาอย่างดีถึงแม้จะต้องถอดเสื้อว่ายน้ำจนนิ้วเหี่ยวเขาบอกว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนเป็นซีนแบบ
ปะกันแล้วก็ไอซีนที่เราเพิ่งลงมาเนี่ยมันเป็นซีนแรกเลยเป็นซีนเปิดตัวกันไปนะของเราสองคนเลยครับฟิตซ้อมใช่ไหมครับผมฟิตซ้อมโอ้ผมบอกได้เลยครับล่วงหน้าประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงจริงฮะลงไปปั๊มกันอยู่ข้างล่างครับโชคดีที่มันมีฟิตเนสข้างล่างไม่เหนื่อยเลยครับว่าถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าหนาวมากคือฝากด้วยนะฮะกวินนะครับกับชอนฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนฮะกักนักลักซะเลยครับผมฝากด้วยครับครับเร็วๆนี้ครับผมห้ามพลาดเลยนะครับละครเรื่องนี้กักนักรักเฉลยทุกวันพุธพฤหัสบดีนะครับเวลา 3:40 นทางช่อง PPTV HD หมายเลข36ของเราแล้วก็รับชมสดได้ทางเว็บไซต์เช่นกันนะ www.pptvhd36.com นะฮะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันเนาะส่วนใครที่ดูเวลาปกติไม่ทันคุณสามารถดูย้อนหลังได้ที่ True ID นะครับทุกวันพุธพฤหัสก็คือหลังออนแอร์แบบว่าตามเวลาจบปุ๊บเนี่ยTrue ID ดูได้ช่วง 5:45 นาทีนะครับก็ฝากด้วยนะคะสำหรับกั๊กนักรักซะเลยซึ่งน้องการตอนนี้คุณผู้ชมเขากำลังดังมากเพราะว่าเขาปล่อยซิงเกิล อยู่วงที่ชื่อว่า Hypes กับเพลงที่ชื่อว่านี่เลย Dancing With My Phone ออก2คนเพลงตอนนี้กำลังดังมากยังไงก็ไปสนับสนุนกันได้แล้วก็ดูละครกันได้ทางช่องของเราค่ะครับผมจริงๆแล้วน้องการเนี่ยเขาเคยมาแสดงคู่กับคุณนัทเป็นเหมือนแบบคู่จิ้นตอนนั้นน่ะในละครช่องของเราดังมากๆลุงสีเทานะครับก็สำหรับใครที่เป็น FC น้องก็ดูด้วยเรื่องนี้กักนักรักซะเลยนะฮะวันนี้ก็ครบถ้วนขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะคะทักทายกันหน่อยมั้ยพี่อยู่ใน Facebook นี่มีคุณสมศักดิ์เพิ่งเข้ามาเราเพิ่งเคยเจอกันนะฮะขอบคุณที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็มาเม้นกันด้วยค่ะแล้วก็อาจารย์ปัดอาจารย์ศิริมานะคะทักทายกันทุกเช้าแบบนี้เลยครับผมวันนี้เอ็มอูไปก่อนนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ Pop News Daily ส่วนเย็นนี้ 4:00 น.ขอให้ได้เป็นสุลต่านสาธุบ๊ายบายโชคดีกันทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังฟังใจบางความทรงจำเก่าๆก็ยังงดงามไม่คลายจางอยู่ข้างในเมื่อไรที่คิดขึ้นมา